ข่าวโดยสำนักข่าว INN18:01 มาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจ่าจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาตินายกรัฐมนตรีนะคะขอประชาชนงดเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงการแพร่ระบาดของโควิด -19 ค่ะขณะยืนยันไม่โหลดแอปพลิเคชันหมอชนะไม่มีความผิดพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะจัดรายการผ่านพอดคาสต์ทำเนียบรัฐบาลถึงการควบคุมสถานการณ์โควิด -19 เขาว่าวันนี้อยากให้ทุกคนรวมไทยสร้างชาติร่วมมือกันป้องกันโควิด -19 หากพื้นที่ไหนเสี่ยงที่จะติดเชื้อขอประชาชนอย่าเดินทางเข้าไปค่ะส่วนการออกข้อกำหนดควบคุมพื้นที่สูงสุด5จังหวัดใครที่จะเดินทางเข้าออกต้องมีเอกสารรับรองตามความจำเป็นซึ่งไม่อยากจะลงโทษใครนะคะแต่จำเป็นเพราะกฎหมายได้กำหนดไว้หากฝ่าฝืนต้องได้รับโทษรวมถึงคนที่ปกปิดข้อมูลการเดินทางด้วยทั้งนี้ทุกอย่างต้องอยู่บนพื้นฐานการควบคุมโรคพร้อมได้ชี้แจงถึงมาตรการเยียวยาประชาชนที่มีการแชร์ข่าวว่ารัฐบาลจะจ่ายเงิน 4,000 บาทนะคะว่าไม่เป็นความจริงค่ะเพราะรัฐบาลต้องใช้เงินอย่างระมัดระวังอย่างไรก็ตามวันนี้มีคนนะคะร้องเรียนเข้ามาว่าไม่มีสมาร์ทโฟนไว้โหลดแอปพลิเคชันไทยชนะและหมอชนะซึ่งหากไม่มีแล้วจะมีความผิดซึ่งเรื่องนี้ค่ะตนได้สอบถามไปยังกระทรวงดีอีแล้วว่าไม่มีความผิดอะไรหากใครไม่มีแอปพลิเคชันก็ยังสามารถลงทะเบียนได้พร้อมทั้งขอประชาชนนะคะอย่าไปฟังเรื่องราวที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงค่ะพลเอกประยุทธ์เปิดเผยด้วยว่าโรงพยาบาลสนามนะคะยังคงมีความจำเป็นที่ต้องเตรียมพื้นที่ซึ่งจะมีมาตรการเหมือนโรงพยาบาลทั่วไปจึงขอความร่วมมือจากประชาชนค่ะทางนี้ขอร้องว่าอย่ารังเกียจคนที่ติดเชื้อโควิด -19 อย่าวิตกจนเกินไปหากใครไม่ได้ไปในพื้นที่เสี่ยงไม่ได้ไปสัมผัสผู้ติดเชื้อหรือว่าเดินทางไปในพื้นที่แพร่ระบาดนะคะทางแพทย์ก็ให้เก็บตัวอยู่ที่บ้าน14วันหากมีอาการก็ไปพบแพทย์ค่ะเพราะว่าเราต้องจัดลำดับความสำคัญในการตรวจเชื้อขอให้ดูแลตัวเองอย่าปกปิดข้อมูลต่างๆกับเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งอยากให้ทุกคนเข้าใจในส่วนนี้ด้วยไม่เช่นนั้นก็จะเกิดความเดือดร้อนตามมาได้ค่ะนิพนธ์นะคะรุดเยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดนราธิวาสค่ะเผยรัฐบาลห่วงใยประชาชนพร้อมกับเร่งให้ความช่วยเหลือนายนิพนธ์บุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสพร้อมเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยางชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนโดยมีนายไพโรจน์จริตงามรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องบรรยายสรุปสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ค่ะโดยนายนิพนธ์นะคะกล่าวว่าวันนี้เป็นการติดตามสถานการณ์และลงพื้นที่เพื่อที่จะให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกโดยรัฐบาลและคณะรัฐมนตรีได้มีความห่วงใยทั้งนี้ในฐานะที่ตนได้กำกับดูแลกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.นะคะต้องการที่จะลงพื้นที่เพื่อที่จะเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานได้เร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึงพร้อมกับเฝ้าระวังคัดกรองโควิด-19 และภัยสุขภาพอื่นๆที่เกิดตามมากับน้ำท่วมด้วยค่ะขณะเดียวกันนะคะนายนิพนธ์และคณะได้เดินทางต่อไปยังพื้นที่อำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจและมอบของให้กับผู้ประสบอุทกภัยอีกด้วยค่ะปิดท้ายที่กลุ่มเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรีนะคะบุกทำเนียบรัฐบาลจัดกิจกรรมนำเป็ดเหลืองว่ายน้ำในคลองเปรมประชากรค่ะบริเวณสะพานชมัยมรุเชษฐ์ข้างทำเนียบรัฐบาลนะคะได้มีกลุ่มมวลชนเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรีค่ะจัดกิจกรรมนำเป็ดเหลืองมาว่ายน้ำในคลองเปรมประชากรโดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะมีชายไม่ทราบชื่อจำนวน3รายนำเป็ดเหลืองมาปล่อยลงในคลองเปรมประชากรแล้วก็ขี่เป็ดเหลืองพร้อมกับชูป้ายเกี่ยวกับประเด็นการจับกุมบ่อนที่กำลังเป็นข่าวอยู่ในขณะนี้ขณะเดียวกันค่ะมวลชนที่อยู่บริเวณด้านข้างคลองเปรมประชากรนะคะได้มีการเปิดเพลงเป็ดอับน้ำในคลองแล้วก็ส่งเสียงเชียร์กันรอบบริเวณดังกล่าวค่ะทั้งนี้กิจกรรมของเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรีใช้เวลาเพียง 5-10 นาทีนะคะก่อนที่จะแยกย้ายโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจทำเนียบรัฐบาลมาดูแลความปลอดภัยด้วยค่ะจบการเสนอข่าว 18:06 ค่ะส
เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN